มาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองครับและตอนนี้เราอยู่กับเกม Zelda Breath of the Wild นะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับสวัสดีทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยสวัสดีครับคุณสิทพัฒน์นะครับสวัสดีคุณหนุ่มด้วยสวัสดีคุณน้ำหอมสวัสดีคุณเทียนนรงค์อ่ะสวัสดีครับเฮลโลสวัสดีทุกคนด้วยอ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าสู่อสูรจักรกลตัวสุดท้ายของเกมนี้ก่อนที่จะไปเจอบอสใหญ่สุดอย่างการนั่นเองเดี๋ยวเรามาเล่าความเดิมตอนที่แล้วก่อนความเดิมตอนที่แล้วนี่ก็คือเราไปที่เมืองเกลูโดครับแล้วก็จบจากเกลูโดคือจัดการอุดเรียบร้อยครับแล้วก่อนจะออกจากเมืองเกลูโดเนี่ยเราก็เลยอยากได้ไอ้มงกุฎสายฟ้าที่เป็นสมบัติล้ำค่าของเมืองเกลูโดครับเราก็เลยขอกับลิจูที่เป็นผู้ปกครองเมืองนั้นลิจูบอกว่าให้เราเนี่ยช่วยเหลือประชาชนเมืองเขาให้ได้เสียก่อนเพื่อได้รับไว้ความไว้วางใจที่จะดูแลหมวกสายฟ้าใบนี้หมวกสายฟ้าเปิดหมวกสายฟ้าให้ดูหมวกสายฟ้าใบนี้ครับหมวกสายฟ้าอยู่ไหนหมวกสายฟ้าใบนี้ซึ่งเห็นว่ากันสายฟ้าได้นะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะตะเวนรอบเมืองแล้วก็รับเควสแล้วก็ช่วยชาวเมืองเกลูโดไปที่เรียบร้อยครับก็ได้หมวกนี้มาอ่ะก็เลยจบจากเกลูโดเมื่อคืนครับวันนี้เรามาต่อกันในพาร์ทที่13ครับการเดินทางครั้งนี้เราจะไปหาอสูรจักรกลตัวสุดท้ายของการเล่นเกมเซลดาของเราในอะไรในอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละฮะก็คือเดี๋ยวตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตัวกิ้งก่าคือจริงเกมเนี่ยเป็นโอเพนเวิลด์ไงเราจะไปหาตัวไหนก่อนก็ได้แต่ผมเรียงที่เริ่มเล่นไปก็คือช้างนกอูดแล้วก็ตัวนี้คือตัวสุดท้ายของผมก็คือกิ้งก่าเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่เมืองที่กิ้งก่าอยู่กันนะครับอ่ะเข้าสู่โหมดเกมหน้าจอใหญ่เดี๋ยวยังไงใครที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณน็อตนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยไปฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันฝากกดแชร์ด้วยใครสะดวกนะฝากทุกๆคนครับเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่ช่องแชทเลยแล้วกันนะผมเริ่มยาวแล้วนะสะบัดหน่อยไม่รอแล้วนะเพิ่งสระผมไงเมื่อกี้วันนี้ไปวิ่งมาวิวสวยๆพอฆ่ากิ้งก่าก็จะมีเนื้อเรื่อง DLC ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามันเป็นกิ้งก่าหรือจิ้งจกหรือตัวอะไรก็ไม่รู้อะเมื่อวานเนี่ยเราได้ทำการอัปเกรดนี่ครับอัปเกรดไอ้นี่ไปเขาเรียกว่าบอมนี่อัปเกรดไปแล้วปุ๊บมันจะทำให้บอมเนี่ยรีโหลดเร็วขึ้นนะพอทิ้งไปปุ๊บเห็นไหมเนี่ยรีโมทบอมพัดมันหมุนเร็วมากเลยมั้ยปกติมันจะช้ากว่าเราจะใช้ต่อได้แต่รอบนี้ครับพอเราอัปเกรดปุ๊บมันโอ้โหต้นไม้พังเลยต้นไม้หักเลยครับมาใช้ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีอัปเกรดอีกอย่างนึงก็คืออะไรนะนี่เป็น Star Seed Plus เหมือนกันครับก็สามารถน่าจะล็อกได้นานขึ้นอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ล็อกได้นานขึ้นแต่สามารถล็อกสิ่งมีชีวิตได้นั่นเองครับกิ้งกือมีไหมครับมีดิกิ้งกากิ้งกือไงอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะเดินทางไปที่เดี๋ยวดูเควสก่อนอสูรจักรกลตัวสุดท้ายของเราFree the Device ครับ Beast นี่อสูรจักรกลอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่นี่อ่ะนั้นเราวาร์ปไปที่ศาลเจ้านี้เลยเพื่อที่จะวางสารเจ้านี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องล่อนไปหาเลยครับสวัสดีทุกคนครับ SC ครับสวัสดีโค้ดระเบิดแรงขึ้นด้วยใช่ไหมครับนี่ครับการอัพระเบิดนี่ก็ใช้เขาเรียกลูกกลมลูกอะไรนะAncientหรืออะไร Artisan หรืออะไรผมจำชื่อไม่ได้มันเป็นลูกที่หาได้ตามสารเจ้าครับเอามาให้ครบ4ลูกหรือ3ลูกนะ3ลูกเพื่ออัพชิก้าสเลทของเรานะโอเคครับเราวาร์ปมาตรงนี้แล้วไอ้ลูกกลมๆเรามีให้ดูไหมลูกที่ใช้อัพหมดหรือยังหรือว่าเราใช้อัพไปหมดแล้วน่าจะใช้อัพไปหมดแล้วนะครับอยากไปหานี่ก่อนน่ะไอ้นี่อยู่ไหนอ่ะไอ้ตัวที่แลกโคล็อกซีสอยู่เวลาอัพเกรดและสามารถหยุดสมอนเตอร์ได้ไปหานี่กันก่อนไหมเขาว่ามันอยู่ใกล้ๆคอกม้านี่ไงคอกม้าไอตัวที่แรกไอเนี่ยแรกโคล็อกซีสอะเราจะไปหามันได้จากตรงไหนใครรู้บ้างเขาบอกมันอยู่ใกล้ๆแถวคอกม้าเหรออยากเห็นตอนดึงดาบอะนี่ไงหัวใจใกล้ครบแล้วมีคนร้อนเงินมาขายเครื่องเปล่าพร้อมกล่อง 6,900 คุ้มไหมคุ้มครับคุ้มก็ดูสภาพก่อนแล้วกันว่ามันยังคงใช้งานได้ดีหรือเปล่าถ้าใช้งานได้ดีก็ถือว่าคุ้มเลยฮะโอเคตรงนี้
อ้าวนู่นอสูรอูฐแหมยิงอย่างเท่เลยดูโอเคเดี๋ยวเราจะล่อนไปตรงนู้นนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าลืมแล้วเออนั่นดิลืมแล้วจะแลกโคล็อกซิสแลกตรงไหนลืมแล้วเหมือนกันเห็นเขาว่ามันอยู่ตรงคือครั้งแรกอะเจอบนก่อนขึ้นเขาใช่ไหมครั้งที่สองเนี่ยเราเจอที่ผมไปเจอที่คอกม้ามาแต่ครั้งที่สามเนี่ยไปหาตรงไหนเนี่ยสวัสดีครับคุณปิงสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยเร็วเข้ามาคุยกันครับเข้ามาคุยกันคุยได้ทุกคนนะฮะทักทายผมชื่อเหมียวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเควันนี้เราเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นโซนภูเขาไฟซึ่งมันจะมีอากาศค่อนข้างร้อนเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะนกอากาศมันค่อนข้างร้อนครับเพราะนั้นเขาบอกว่าเราต้องไปทำชุดกันร้อนมาก่อน มีคนอยู่ล่างเนี่ยมีคนเดินอยู่ล่างนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ตรงนู้นก่อนศาลเจ้าตรงนู้นครับวันนี้เริ่มด้วยการเคลียร์ศาลเจ้าดีกว่าเฮ้ยตัวน้ำแข็งตัวน้ำแข็งเหรอตัวน้ำแข็งต้องเจอธนูไฟความแม่นยำตายเลยมั้ยตายเลยเฮ้ย โอ้แรงดีเว้ยตรงนี้มีของมั้ยเช็คของก่อนใช้แม่เหล็กสำรวจของกันเผื่อมีตรงนี้ซากๆเผื่อมีซากๆเฮ้ยไม่มีนะไม่มีครับไม่มีเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่ตรงนั้นนะตรง Lost Forest มั้ยเออสวัสดีครับสวัสดีเรียกกันด้วย Lost Forest คือตรงไหน Wood Stubble Lost Forest นี่หรือเปล่า Lost Forest ไม่ใช่นี่ไง Gant ForestLost Forest อยู่แถวไหนนะคาถาน้ำแข็งอ้าวเมื่อกี้ไม่ได้เก็บเหรอนี่ไงเก็บมาแล้วคาถาน้ำแข็งโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่ศาลเจ้าตรงนู้นก่อนอุ้ยเอาแล้วไปแล้วล่อแม่งก่อนเลยอะไรอะไรอะ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 ฮะเอ้ยเออแข็งอุ้ยอะไรอะไรดีวะอุ้ยอาวุธดีๆไม่มีกับเขาเลยอ่ะอาจจะดีสุดละไฟเฮ้ยอย่าพึ่งใจเย็นมาเซอร์โหมดสวัสดีมาเมย์ด้วยโอ้โหฝัดโคตรแรงเลยป่าลอสวูดเหนือปราสาทกานอนใช่ไหมโอ้โหฝัดโคตรแรงเลยฝัดทีเดียวนี่ถึงแก่กรรมเลยอ่ะโอ้โหคือตอนนี้เราอาวุธเราก็ไม่มีเราควรจะไปฟาร์มอาวุธกันมั้ยความแม่นยำนะความแม่นระดับ9เอาไม่โดนตายป่ะวะเออตายป่ะโอเคแล้วเราเช็คป่าลอสวูดป่าลอสวูดอยู่เหนือปราสาทกันน้องก็อยู่แถวนี้ดินี่ป่ะป่าลอสวูดอยู่แถวนี้อันนั้นเราเดี๋ยวนั้นเราอ้อมไปจากแผนที่นี้แล้วกันนะเราอ้อมไปจากแผนที่นี้เพราะนั้นไอ้สารเจ้านั้นเก็บไว้ก่อนเราอ้อมไปจากแผนที่นี้เพื่อไปหาป่าลอสวูดไปแลกโคล็อกซีดแล้วก็ถึงจะเปิดไปที่แมปนู้นเลยเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเปิดแมปอยู่แล้วทีเดียวไปเกิดเลยพกคบเพลิงไปด้วยนะจะได้เข้าป่าได้คบเพลิงใช่ไหมคบเพลิงเหรอเราไม่มีคบเพลิงเลยสิเอ๊ะแต่ตรงนั้นมีแร่เอาฝนตกแบบนี้เรามีหมวกแล้วโอ้ยฟาร์มแร่ก่อนเราจะรวยเราจะรวยค้อนเนี่ยโอเคครับเอ้าปีนทำไมเราเออฟาร์มแร่ก่อนเก็บไว้ขายเยอะดีจังเลยหมดจังมีกอนึงตรงนี้ฝนตกไม่ชอบเลยฝนตกแต่เรามีหมวกกันสายฟ้าแล้วนะแต่เห็นเพื่อนๆในกลุ่มพูดกันว่าสายฟ้ากันได้ไม่ 100% หรอเออมีอยู่คนนึงบอกว่าใส่หมวกแล้วยังโดนสายฟ้าอยู่เลยเอออีกคนนึงบอกเอ้ามัน 100% ไม่ใช่เหรอก็งงว่าตกลงมันกันได้ขนาดไหนนะเราไปดูกันแล้วกันว่ามันกันได้ขนาดไหนตรงนี้มีนี่มีคอกม้าเราไปดูคอกม้าตรงนี้ก่อนมั้ยเผื่อเจอ
ผื่อเจอหรือไงหรือมันไปอยู่ในป่าแล้วเออเราไปดูในป่าป่ะป่า Lost Woods มันอยู่ในแผนที่ในนี้เราต้องเปิดแผนที่แสดงว่าเราต้องหาไอ้นี่ก่อนครับเราต้องหาเขาเรียกอะไรนะโอ้เราต้องหาลื่นๆหอคอยมันมีให้ยิงครบเพลิงได้อยู่กัน 100% ครับบวกกันได้ 100% ใช่ไหมเออเห็นเขาคุยกันอยู่ในกลุ่มว่ามันกันไม่ได้ 100% เออกันไม่ได้ 100% มันต้อง 100% ในของเทพขนาดนี้ใช่ไหมโอเคตอนนี้เราหันหน้าออกใช่ไหมเราต้องหันหน้าไปทางนี้เพื่อเข้าไปด้านในครับแล้วหอคอยนู่นหอคอยเดียวกันหรือเปล่าวะเออน่าจะหอคอยอ่ะหอคอยนู่นเราไปเปิดหอคอยก่อนแล้วกันนะวิววิวข้างเขาเผาไหมเผาไหมล่วงไป2ไล่ข้างเขาการไล่ข้างเขาอ๋อแต่อุ้ยวิววิววิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเอ้ยมีแต่อาวุธกระจอกนั่นเลยอะไรฮะอะไรฮะฮะอะไรฮะฮะเออฮะอะไรฮะอะไรฮะซาแล้วเหรอฮะเฮ้ยรู้สึกว่าธนูวันนี้จะดีนะอุ้ยของจะแตกเต็มไปเลยของจะแตกทั้งนั้นเลยเออธนูนะทิ้งกันดีแล้วกันนะเก็บอันนี้โอเคศัตรูน่าจะเยอะนะเห็นป่ามีหมอกเยอะๆไหมครับแอดนั่นแหละ Lost Wood ป่ามีหมอกเยอะๆตรงนู้นเหรอพี่ไอ้ตรงนี้เหมือนระเบิดได้เลยก็ยังไม่เห็นนะตรงนู้นป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปิดไอ้นี่ก่อนแล้วกันเปิดแมปก่อนไอ้ตรงนั้นใช่เสาเปิดแมปป่ะวะใช่ดิรู้ว่าน้ำตกแบบน้ำตกลาวานะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยโคล็อกซิสฮึบโอเคได้มาเพิ่มอีก1เมตรครับแม่ตาดีเหลือเกินจ้า5เป็น127เมตรโอเคนี่เรามีตั้ง95ลูกแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแลกกันเพิ่มช่องโล่หน่อยโล่เรามีน้อยเกินไปกบอันนี้กบแม่กบไปแล้วบรรยากาศค่อนข้างวังเวงนะพื้นที่แมพแถวนี้เอาละครับตรงนั้นจะเป็นจิ้งจอกที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยกับเราเราจะทำการเอาเนื้อมันมาเป็นของเราจิ้งจอกกากบาลเรียบร้อยได้เนื้อมา1ชิ้นนะครับนี่โลมิดโอ้โหตัวเถาด้วยวะไม่อยากยุ่งกับมันเลยเฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะโอ้คนล็อกซีสอีกแล้วมีอะไรไหมแถวนี้มันอะไรเนี่ยมีธนูให้เก็บด้วย1อันเฮ้ยทำไมมันดูวังเวงจังวะต้องปีนเหรอมันดูขึ้นยากอ่ะฮึบป่าที่มีหมอกทึบๆเอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยตกใจขอบคุณลีโอกรัม20ดวงครับโอ้ตกใจเลยแม่นานๆจะมีคนแบบให้ดาวแล้วช่องนี้ไม่ค่อยมีคนให้ดาวเท่าไหร่บอกไม่ใช่บอกแล้วกดให้นะไม่ต้องนะหมายถึงว่าตกใจเสียงดาวเฮ้ยอะไรอ่ะเขามีเป้าอ๋อมีเป้าโอ้โหมันบิงมันหายตัวได้ด้วยโอเครู้จักว่าเนี่ยฮอกอายเนี่ยฮอกอายวู้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 ฮอกอายเลยมันโผล่ตรงกลางวะต้องเล็งตรงกลางวะหูยากกว่าตรงเนี้ยนี่หนึ่งโอเคโอ้โอ้
โอ้ยยากอยู่ยากอยู่โอ้ยข้างข่าวมาหายเปลี่ยนี่อ่ะไม่โดนไม่โดนอีก2อันเร็วๆเออเม็ดนึงอีกเม็ดนึงพอไงพอทางไหนไม่โดนกลับมาเออตื่นเต้นพอสมควรเป็นเม็ดที่128ครับอ่ะโอเค900เม็ดเราจะเก็บได้ขนาดไหนวะเนี่ยโอเคครับเก็บไปอีก1เม็ดครับตรงนี้ก็ถือว่ายากพอสมควรนะแต่ว่าก็ไม่ยากจนเล่นไม่ได้อ่ะโอ้ตรงนี้แอปเปิลเพียบเลยแอปเปิลทั้งนั้นเลยเฮ้ยโอ้โหคอมโบทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอดูตรงนี้ต้นแบบแอปเปิลอะแอปเปิลเยอะมากเลยอะตรงนี้มันไล่แอปเปิลเหรอปกติผมใช้ธนูระเบิดอ๋อนัดเดียวมันโดนหลายลูกใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรวะเมื่อกี้แบบคอมโบอะเท่ว่ะโอเคเราไปต่อครับไอเสาสีแดงไปไหนแล้ววะน่าจะประมาณทางนี้นะเฮ้ยธนูตามเหรอตามเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกับพี่นี่เผาเน่ๆขังข่าวย่างขังข่าวย่างเออเล่นกับใครไม่เล่นอย่างนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะเฮ้ยใครยิงธนูใส่วะขอเปล่านะตกใจคิดไปเองโอเคฮะตรงนี้เราวิ่งไปเรื่อยๆอย่าลืมเออมาม้าเราไม่ค่อยได้ใช้เลยคือไม่ถนัดกับการขี่ม้าเลยรู้สึกว่าวิ่งมันเพลินกว่าขับม้ามันแบบขี่ม้าไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะเฮ้ยอ๋อเสาของแมปฝั่งนู้นแน่เลยอยู่ใกล้ๆนกเออเรามาน่าจะทางนี้แหละเสาอยู่ไหนวะประสาทการตอนนี้น่าเข้าเหลือเกินนะมันแบบมันชี้ชวนเหลือเกินด้วยมันชี้ชวนเหลือเกินอยากเข้าอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนจัดการอสูรจักรกลตัวนี้ก่อนขี่ได้มั้ยขี่ได้มั้ยให้ขี่ก็จิ้มตูดเลยโอเคครับบรรยากาศดีเหลือเกินนะเช้าๆแบบนี้อ๋อนั่นหรือเปล่าใช่มั้ยใช่โอ้โหอยู่ขอบแมปเลยอยู่ใกล้ม้าตรงนี้นะโอเค Lost Wood เหรออ๋ออุ๊ยๆตกใจเลยเอ็งชอบอันนี้มั้ยอ่ะเอ็งชอบอันนี้มั้ยเอ็งชอบมั้ยเนี่ยชอบมั้ยอ่ะเออเอ้ากลายเป็นไฟเฉยเลยเออสวยว่ะสวยกลายเป็นลูกไฟเห็นเลยว่ะเมื่อกี้จะเอาลูกสายฟ้าใส่กลายเป็นลูกไฟเฮ้ยมีอะไรตามมาอีกอ่ะมีอะไรตามมาอีกเฮ้ยนี่มีกังหันอีกแล้วทำอะไรตรงนี้ยิงขนุนอีกแล้วเปล่าเอากังหันเอาเฮ้ยนะเอานู่นเฮ้ยศัตรูเหรอนี่ไงศัตรูมาใกล้อะไรไดวูฟอะไรไดวูฟนี่ไงไดวูฟจะเก็บโคล็อกซีดจะมาเพิ่งมายุ่งไม่ว่างเล่นด้วยโอเคนี่โอเค
มีมอไซค์ก่อนจะติดใช่ไหมมอไซค์มันดีกว่าม้าไงม้ามันขับยากแล้วจริงแล้วไม่ใช่ม้าขับยากม้ามันขี่ยากอะขี่ไม่ถนัดเลยอ่ะ129เมตรครับได้ใหม่อีกตัวละเป็น97ครับเราไปแลกของน่าจะได้เยอะอยู่นะผมยาวเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเนื้อนกนี่ไงเนื้อนกสวยนะดูดิในความมืดมนนั้นก็มีความสวยงามรออยู่ข้างในโอ้โหอยากเข้าอยากเข้าอยากเข้าแล้วอยากเข้าแล้วแต่เราต้องไปอุ๊ยนั่นไงกิ้งก่ากิ้งกือโอ้มันเหมือนปูอ่ะมันเหมือนปูเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่เสานั้นกันให้ได้นี่มีหินอะไรโอ้ยตกใจโอ้อุ้ยตกใจนี่ไงฮะเฮ้ยตกใจหมดเลยกำลังจะหยิบหินเลยว่าหินมันเรียงแปลกๆวะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็แปลกๆไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ย อันนี้ใช่แน่ๆอันนี้ใช่แน่ๆอย่าฮ่าฮ่าโอเคครับเม็ดที่130เม็ดที่130อ้าโอเคมันใช่แน่ๆโอเคตรงนี้มีน้ำเลยนะมีเขื่อนมีน้ำมีเขื่อนพูดถึงเล่นมาในเจอมังกรแค่ตัวเดียวเองนะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะน่าสนใจจังคืออะไรนี่ไงเฮ้ยนี่ไงหมอกเยอะเนี่ยตรงนี้หมอกเยอะมากเลยแต่เราต้องไปที่ผมอยากไปเปิดแผนที่ก่อนอ่ะจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเราไปเปิดแผนที่ก่อนดีกว่าเสียงอะไรอ่ะเสียงฟ้าผ่าเหรอเอาฝนตกอีกอ่ะเบื่อฝนวะเป็น สภาพอากาศเดียวในเกมที่น่าเบื่อที่สุดเลยฝนตกอ่ะฟีนไม่ได้บันไลมากๆเลยฮึบฝ่าพ้าอีกโอเคเราจะไต่ขอบสันเขานี้ไปครับด้านหน้าเรามีหอคอยที่เราอุ้ยตกกระจุยหมดอะไรอะไรอยู่ตรงนี้ไดวูฟเจอป่าแล้วใช่ป่ะตรงนั้นคือป่าใช่ไหมโอเคเราตอนนี้เราเนี่ยป่านี่คือป่าลอสวูดใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยอุ้ยเอาแป๊บๆอ่ะแป๊บๆอ่ะฟ้าจะพาเก็บก่อน remove อาวุธเราถืออะไรอยู่เก็บเอ้าดรอปเฉยเลยอาวุธดรอป remove ก่อน remove ทิ้งไปธนูแล้วเปลี่ยนเป็นธนูนี้เฮ้ยธนูนี้เราควรจะเก็บดีใช่ไหมธนูของ Get Eagle Bow นี่เก็บไปเดี๋ยวฟ้าพาเฮ้ยเอาไหมยังไม่ได้เก็บโอเคโล่งเอ้ยเราใส่เราใส่ชุดเราใส่หมวกอยู่ฟ้าทดลองหมวกไหมลองทดลองหมวกไหมจะเป็นไรไหมถือลองทดลองหมวกหน่อยไหนดูวิจะผ่าไหมไหนลองหมวกดิจะผ่าแรงหรือเปล่านี่คือการทดลองหมวกครับนี่คือการทดลองหมวกจากด็อกเตอร์ลิงครับเราจะมาดูว่าหมวกของเมืองลิเอและเกลูโดจากลิจูครับจะป้องกันสายฟ้าได้หรือเปล่าโอ้ยไม่เป็นไรเลยว่ะเฮ้ยงั้นก็ถือสบายสบายเลยดิถือสบายสบายเลยโอ้โหไม่เป็นไรเลยโอ้ยอย่างเทพโอ้ไม่เป็นไรเลยโอ้ชิลงี้วิ่งเพลินๆไปดิเฮ้ยไม่เป็นไรเลยโอ้โหอะไรอะไรไหนพาอีกพาอีกขออีกนี่ขออีก the fat เออบินด้วยเท่ดีบินด้วยเท่ดีโอ้โหโอ้โหมันวะโอ้โหไม่เป็นไรเลยอย่างเทพอะบวกนิจูเนี่ยโอ้โหอะไรอะพามาอีกสิกำลังมันเลยโอ้โหบวกเขาดีจริงโอ้โหเอามาอีกมาแล้ว
มาแล้วมาแล้วชาร์จมาแล้วชาร์จมาแล้วฮึบฮึบฮึบสปาร์คสปาร์คมันสปาร์คแล้วสปาร์คแล้วนี่โชว์ประชาชนไม่เป็นไรโอ้โหดีเลือกเกินนะหมวกเนี้ย 100% เลยนะไม่เป็นไรเลยอ่ะครับเราจะถึงหอคอยแล้วหอคอยมันเอาจริงมันดูไกลเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไม่ไอ้ฟ้าผ่าหมาไล่ผ่าหมาไม่ถึงว่ะนี่จะผ่าหมาสักหน่อยฝนก็แรงเหลือเกินนะมาฟ้าผ่านะฟ้าผ่านะฟ้าผ่านวิ่งหนีกันใหญ่เลยเออมาแล้วฟ้าผ่าน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 แล้วช็อตว่ะช็อตฟ้าผ่ามาวิ่งหางจุกตุกกันหมดเลยเออเว้ยดีว่ะโอ้โหเฮ้ยผ่าพวกนั้นไม่ทันว่ะดูได้ป่ะวะเนี่ยมีเม็ดเดียวไม่เอาดีกว่าเบ้าตาแตกไม่ผ่านแล้วถอยก่อนเฮ้ยนั่นแหละนึกว่าหีบฝนหยุดแล้วอุ้ยตกใจฝนหยุดแล้วเฮ้ยมีดาบนี่ไงดาบดีๆไม่มีเลยเว้ยนี่ไงโอเคโอเคถือว่าอ้าวโล่อะไรมาเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะโอเครอดมาได้นะฟ้าผ่าอย่างมันเลยอ่ะชอบว่ะลูกอ่ะปีนวันนี้มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรนะวันนั้นมีอะไรไหมวันนั้นก็ไม่มีอะไรนะโอเคแล้วแถวนี้คืออะไรเนี่ยพอคอยแถวนี้ดูน่าสงสัยเหลือเกินมีคนเฝ้าไหมอ๋อในน้ำเหรออ๋อมีตัวอ๋อมีคนเฝ้าอยู่ด้วยนะมีอีตัวไฟอยู่ตัวหนึ่งไม่โดดโอเคแล้วเราก็โอ้โหปีนยากกันนะเราต้องทำยังไงดีวะเนี่ยต้องไปจัดการในตัวข้างบนนั้นก่อนเอาหล่นเอาโอ้โอ้อะไรวะตายซะอย่างนั้นทำไมตรงนั้นมีไฟช็อตด้วยแหมจะขโมยซะหน่อยไม่ได้นะฮึบ
Woodland Tower อ๋อนี่คือ Woodland นะครับอุ๊ยเห็นเหรอแข็งไปก่อนได้ไหมเป็นไงแล้วฮึบคงไม่มีใครมายุ่งกับเรามั้งสูงอยู่นะโอเคสตาร์มิน่าเราเยอะพอสมควรน่าจะถึงอยู่นะหอคอยนี้ไม่น่าจะยากนกอะไรเหรอใช้พลังนกอ๋อเออว่ะเฮ้ยชอบลืมใช้พลังนกเออใช้ตรงนี้เลยก็ได้มั้งเออปีมาแล้วไม่เป็นไรหรอกปีนมาขนาดนี้แล้วครึ่งทางแล้วแต่ไม่ได้ข้างบนมีข้างบนมีด้วยมีได้ไหมลืมไปว่าเรามีพลังนกชอบลืมใช้พลังนกทุกทีเลยนะไม่รู้ยังไงโอเคไปแล้วปีนมาแล้วเดี๋ยวเราแวะอันนี้กันฮึบเดี๋ยวเราแวะตรงนี้ก่อนนะฮึบอย่างนี้ไปได้ไหม ได้อยู่ฮึบ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 โอเคพักหอคอยนี้น่าจะเปิดไม่ยากนะแต่ว่าของข้างล่างน่าสนใจไปเก็บอยู่นะตรงนั้นจะไฟฟ้าอะไรอ๋อมีตัวกิ้งก่าไฟฟ้าอยู่ตัวหนึ่งเหรอเฮ้ยหรือตัวอะไรวะกิ้งก่าไฟฟ้าบ้างนะเออน่าจะใช่นะกิ้งก่าไฟฟ้าฮึบโอเคพักหน้าสวยปราสาทกานอนมีหอคอยตรงนู้น1อันสีแดงยังไม่ได้เปิดกับตรงนู้นอีก1อันที่ยังไม่ได้เปิดโอเคฮึบ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 โอเคถึงActivate สวัสดีทุกคนนะฮะใครที่รับชมอยู่ก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะโอเคเรากำลังเดินทางไปจัดการอสูรจักรกลชื่ออะไรยังไม่รู้เลยแต่มันเป็นแยะกิ้งก่าหรือตัวอะไรจิ้งจกหรือตัวอะไรใครพอจะรู้ได้บ้างว่าจริงๆแล้วมันคือตัวอะไรกิ้งก่าทะเลทรายหรือเปล่า Scanning Areaเฮ้ยไอหินสองข้อนี้น่ายกว่ะนี่ activate ระบบหยดน้ำใหญ่นะเนี่ยโอ้โหเจอและ lost wood ใหญ่มันเริ่มเทิมเลยโอ้โหโอ้โหแล้วมีป่าอยู่ข้างหลังตรงนู้นอีกอันด้วยไปเอาดาบบนหัวกะโหลกด้วยฮะดาบบนหัวกะโหลกเหรอเดี๋ยวสงสัยหินเนี่ยมีอะไรมีอะไรไหมงอกมาหนึ่งหมายถึงกะโหลกนี้ป่ะวันนี้น่าจะมีอะไรใช่ไหมแต่ฝนตกก็ดีนี่อ่ะดาบนี้มั้ยว้าวสุดยอดเฮ้ยเขาบอกว่าดาบมันเวลามันรีเขาเรียกอะไรนะเวลามันบัสมูนเนี่ยมันจะรีอาวุธด้วยเรามาร์คอาวุธไปดีกว่าดาบโอ้โหโรยัลเคมอร์ว่ะโอ้โหเราได้เฮ้ยดาบเต็มทิ้งไปสักหนึ่งอันไอใบพัดนี่อันนี้เนี่ยทิ้งไปเถอะจะแตกละดอกโอเคบะดาบอย่างหรูดาบระดับราชวงศ์นี่แหละในนี้คือ Lost Wood ใช่ไหมอันนี้
มินชิวูดเล็กซาเลียแล้วไหนคือลอสวูดหูยมันใหญ่โตเหลือเกินวันเนี้ยนี่คือลอสวูดใช่ป่ะเข้าไปนี่ไม่ง่ายเลยนะนี่มีทางไปหมวกนั่นเอายังไงวะหมวกนั่นเอายังไงวะหมวกเนี้ยเหรอนี่ก็หมวกกันสายฟ้าไงเอาที่เมืองเกลูโดเราไปทำเควสเกลูโดให้หมดนั่นแหละง่ายๆทำเควสในเมืองรอบเมืองให้หมดเจ้าหญิงลิจูเขาก็จะให้เรามานะหมวกใบนี้ทีนี้อีกกิ้งก่าอยู่นั่นกิ้งก่ากิ้งกืออยู่ตรงนั้นเอแสดงว่าถ้าเราจะไปหากิ้งก่าเนี่ยเราต้องไปที่จุดตรงนี้ตรงนี้คืออะไรวะพินแต่ตอนนี้เราจะเข้าลอสวูดเข้าไปเราไปเริ่มตรงนี้แล้วกันนี่ป่ะเกสไฮรูฟอเรสแถวนี้มันคือลอสวูดเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปที่หน้าปากทางนะแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปตรงนั้นน่าจะปากทางปึ๊บเข้าป่าเอาของเพิ่มช่องอาวุธนี่ไงเราต้องไปเข้าป่าป่านี้มันดูน่ากลัวจังวะเนี่ยมันอยู่ในนี้ใช่ไหมไอตัวแรกโคล็อกซิสประเด็นคือจะหามันเจอได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรฮะเฮ้ยมีป่ะหมดเลยเหรอหมดแล้วนะโอเคนั่นคืออะไรนี่ไง Lost Wood โอเคเราอยู่หน้าปากทาง Lost Wood ละแต่รู้สึกว่าจะมีตัวเฝ้า Lost Wood อยู่นะฮึบโอ้โหอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะคืออะไรอ่ะคือห้ามหลงทางว่างั้นนี่ไงเหมือนว่าคบเพลิงมันจะบอกทางเราด้วยนะตามคบเพลิงไปงั้นน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกินเพิ่มเลือดก่อนดีกว่าไม่ค่อยไว้ใจในป่านี้เลยมันดูฉงนชอบกลโอเคตามไฟไปแล้วกันตามคบเพลิงไปเนี่ยมันนี่เปลวนี่เปลวมันพัดเปลวมันพัดมันน่าจะบอกเป็นแบบเหมือนเข็มทิศอะนี่แล้วไหนคบเพลิงต่อวะหมดแค่นี้เหรอเราไม่มีคบเพลิงว่ะนี่ไงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเอาคบเพลิงมาด้วยใช่ไหมแสดงว่าไปหาด้านหน้าน่าจะมีนะต้องเข้าจากทางเข้าเอานี่ไงเข้าป่าแล้วหยิบคบเพลิงก่อนครับนี่ไงใช่ไหมเราต้องกลับไปหาคบเพลิงก่อนนี่แหละเราต้องกลับไปหาคบเพลิงอยู่เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนอันสุดท้ายน่าจะเอาคบเพลิงแถวนี้น่าจะมีคบเพลิงให้นะไม่มีหรอเรามีไหมแล้วก็ไม่มีนะอันนี้ใช้เป็นคบเพลิงได้ไหม
ตรงทางเข้าจะมีคนจะมีคบเพลิงวางอยู่ไหนเนี่ยทางเข้าเนี่ยทางเข้าทางเข้าตรงเข้าทางเข้าตรงนี้วิวิวิจะเย็นจะเย็นอย่าพึ่งนะพวกอุ้ยมันดุด้วยฮึบซิกแซกซิกแซกเอออาวุธมาลังขาดอาวุธใช้เลยทิ้งอะไรดีวะกระดูกเก็บมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเก็บมาแกคบเพลิงเหรอใช้กิ่งไม้ก็ได้เออใช่ไหมใช้กิ่งไม้ก็ได้นั้นเราเก็บกิ่งไม้ไปเพิ่มก่อนเต็มอีกผ่านประตูเข้าก่อนครับแถวๆท่านแรกอ๋อโอเคเข้าใจนั้นเดี๋ยวเราไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวเอากิ่งไม้ถ้ากิ่งไม้มันใช้ได้เราเอากิ่งไม้ไปวิ่งตามคบเพลิง Lost Wood นะเพิ่งมาครั้งแรกเลยตรงนี้งงมากเลยตามแสงไฟไปตามแสงไฟไปฮึบฮึบอันนี้น่าจะอันสุดท้ายเพราะนั้นเราต้องใช้กิ่งไม้มาทำเป็นคบเพลิงแทนมันบอกไปทางเนี้ยนู่นมีซ้ายซ้ายซ้ายตรงไหนงูเหรอเฮ้ยลืมจุดไฟเอาไปจุดไฟก่อนลมมันพัดไปทางไหนวะพัดไปทางนู้นนะเราจะเดินตามลมไปเฮ้อผ่านประตูเข้าไปก่อนแถวท่านแรกเรายังตรงอยู่เลยอะเรายังตรงอยู่เลยอะเลยวะเอ้าผิดทางแล้วกิ่งไม้ก็ได้เอ้าอ๋อนี่ไงอ๋อเราผ่านเหรอโอ้ตกใจเลยนึกว่าโดนไล่ออกไปแล้วโอเคเราต้องทิ้งของทิ้งใบไม้ไปคบเพลิงทอชนี่ไปทางนู้นทั้งหมดเหรอยังตรงไปอยู่นี่เลี้ยวทางนู้นละตรงไปตรงไปยังตรงอยู่ยังตรงอยู่ตรงลงไปก่อนนะเดี๋ยวไปถึงต้นไม้ด้านหน้าแล้วเราค่อยเลี้ยววิ่งต้นไม้น่ากลัวป่ะยังตรงอยู่
โอเคครับเฮ้ยๆๆ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 
ยังไปอยู่ยังไปอยู่ตรงนั้นมีกวางโอเคเรายังต้องไปอยู่เสียววะเสียวเดินผิดวะโอเคตามไฟไปวิวิทำไมมันสั่นสั่นแม่จอยสั่นเฮ้ยมีสั่นเจ้าเหรอไหนแล้วทางนู้นในนี้มีศาลเจ้าด้วยเหรอโอเคเหมือนจะให้ไปทางนี้นะโอ้โอเคครับเดินตามศาลเลยครับเห็นไหมมันเหมือนอยู่ด้านหลังเนี่ยอยู่ในซอยนี้นะไม่มีศัตรูใช่ไหมเสียวเจอศัตรูอ่ะผิดทางเหรอไม่ใช่เราไปหาศาลเจ้าเหรอเฮ้ยเผลอเก็บไฟไปว่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเจอแล้วนี่คูล็อกฟอเรสต์และนี่ก็คือดาบในตำนานโอ้โหพวกคูล็อกซีสอยู่เต็มเลยอะโอบีตัวใหญ่ด้วยนี่ไงตัวใหญ่ไปแลกไปแลกก่อนไปแลกก่อนโอ้โหพวกนายแอบกันอยู่ในนี้เองเหรอปัญหาพวกนายตั้งนานเอ้ามาได้ไงล่ะพวกโอ้โหนายหาฉันจนเจอนะฉันแอบอยู่ในนี้นายยังตามหามาเจออีกบ้าหรือเปล่าตามมาทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะแลกเป็นโล่ก่อน yesขอเพิ่มช่องโล่หน่อยครับโอ้ดึงดาบตอนนี้ตายแน่เหรอทำไมอ่ะถูกทางแล้วทำไมถึงตายดึงดาบตอนเนี้ยเราหัวใจไม่พอนี่2 4 6 8 10มี10ดวงเองสวัสดีครับพี่ฮะสวัสดีครับคุณเกิดกล้องเราเอาโล่ก่อนนะเพิ่มโล่ก่อนมี96เม็ดอยากได้โล่สัก6ช่องได้ไหมโอเคตอนนี้เราเพิ่มช่องโล่อยู่นะครับ2 4 2 4 6ขออีก3ช่องได้ไหมเอาสัก2แถวก่อนตอนนี้เรามีตั้ง90ดวงตอนนี้เราอยู่ในป่า Lost Wood ครับกำลังเจอดาบเราแล้วเจอดาบเราแล้วด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะดึงได้หรือเปล่าเพราะเรามีแค่หัวใจแค่10ดวงเองแต่เขาบอกว่าใช้เคยได้ยินใครพูดไม่รู้ว่าใช้สตามิน่าแลกได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เอาไปเลยหรือเปล่านะโอเคครับตอนนี้เรายังแลกโล่ต่อไปลบ5ยิ่งช่องยิ่งเยอะยิ่งใช้โคล็อกซิสเยอะนะต้องมีหัวใจ12ใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูลองไปแกล้งดึงดูนะตอนนี้เรามีแค่10ดวงเองโอเคครับไอตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปเลยใช่ไหมถ้าข้อมูลเท่าที่ผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าเจอครั้งที่3เนี่ยนี่คือครั้งที่3ในการเจอเขาบอกเขาจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปหรือเปล่าใช่ปะก็คือเวลาจะมาแลกก็คือมาแลกที่นี่ถูกป่ะแล้วถ้าจะเข้ามาต้องมาแบบครบเพลิงแบบเมื่อกี้อีกไหมยากนะอันนี้อ่ะแลกเป็นธนูบ้าง
ช่องธนูครับใช่ใช่นะแลกไปช่องธนูบ้างครับโอเคแลกช่องธนูบึ้งอ๋อช่องธนูกับช่องลูกธนูมันรวมกันเหรอนี่ที่สุดท้ายครับไม่ย้ายแล้วหมายถึงว่าตอนที่เราจะเข้ามาหาเขาเนี่ยเราต้องชูคบเพลิงแบบเมื่อกี้ไหมมันลำบากนะถ้าจะเข้ามาทีเราต้องคบเพลิงทีมีสารหลังบ้านครับมีสารครับอ๋อวาร์ปมาได้เลยใช่ไหมอ๋อเห็นแล้ว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 เห็นฐานมันแล้วเห็นฐานมันแล้วเห็นฐานสีส้มๆข้างหลังแล้วโอเคเอาอีกสักสามช่องนะอุ้ยเอากดผิดดาบเอาแล้วกดไปแล้วแลกช่องดาบ17เม็ดโอ้โหใช้โคตรเยอะเลยแลกดาบนะแลกช่องดาบช่องอาวุธแบบโอ้โหใช้โคตรเยอะเลยโอ้ยไอ้หอกเมื่อกี้9เองอะโอ้โหเดเมจ9เองนี่เราแลกธนูไว้ให้ครบ2แถวก่อนเต้นไปดิเต้นยาวๆไปตอนนี้เหลืออีกกี่แถวไอ้เหลืออีกกี่ช่องอ่ะ2 3ช่องครับเหลืออีก2ช่องจะครบ2แถวเราแลกไว้สัก2แถวนะแล้วที่เหลือเราแลกเป็นอาวุธให้หมดเลยอาวุธเก็บไว้เยอะมันแตกง่ายไงอาวุธอ่ะเราก็ต้องแลกช่องอาวุธไปเยอะๆช่องอาวุธให้เต็มก่อนน่าจะดีที่สุดนะผมว่าโอเคอีกแถวหนึ่งมีสารอยู่ใกล้ๆวาร์ปมาเออใช่แล้ววาร์ปมาได้ก็สบายนะนึกว่าต้องเดินแบบเขาเรียกอะไรเอาถือคบเพลิงมาแบบเมื่อกี้ตายดิเดินเข้าเดินออกถือคบเพลิงมาตลอดแบบนี้แย่เลยโอเคครับตรงนี้อ่ะอีกอันหนึ่งเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราจะแลกช่องดาบทั้งหมดสองแถวต้องไปรอปากซอยปะซบโอเคครับครบ2แถวแล้วต้องไปรอปากซอยโอเคนี้ที่เหลือเราแลกเป็นช่องอาวุธนะเหลือ38เม็ดเวพอน25เลยวู้ใช้โคตรเยอะเลยวู้ยใช้โคตรเยอะเลย25เม็ดเลยโอ้โหแถวสุดท้ายใช้25เม็ดเลยอ่ะแล้วถ้าอีกอันนึงอ่ะใช้กี่เม็ดตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่เราเหลือกี่เม็ดเราเหลือ13เองเหรอไม่พอแล้วแหละนั้นโล่เพิ่มโล่ไปแล้วกันอ๋อ10เม็ดโล่โอเคเหลือ3เม็ดสุดท้ายเก็บไว้แล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ศาลด้านหลังของไอ้ตัวนี้ครับโอเคจบหาตั้งนานกว่าจะได้แลกนี่ด้านหลังเห็นแท่นอยู่สวยงามโอเคถึงเราดึงดาบไม่ได้เราก็มีวาร์ปมาได้เดี๋ยวเก็บอะไรครบแล้วก็วาร์ปมาได้ฮะแต่เดี๋ยวลองไปลองดึงดูก่อนมันจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์ศาลเจ้าคนนี้กันดูครับว่าจะยังไงคือวันนี้จริงๆเราจะเดินทางไปหาตัวอสูรจากกลตัวสุดท้ายนะแต่ว่าคือต้องแวะป่านี้ก่อนเนี่ยเพื่อแลกช่องครับเอาเม็ดโคล็อกซิสมาแลกเพื่อปลดล็อกช่องวิ Look the star for guidance constellation the key มองดูดาวเพื่อเป็นคีย์อะไรวะเหรอมองดูดาวเพื่อเป็นคีย์หืออ๋อนู่นดาวตรงนู้นดาวตรงนู้นด้านหน้าขี่อะไรวะอย่าเพิ่งบอกผมนะ
ต้องพึ่ง YouTube อย่าเพิ่งบอกผมนะเดี๋ยวผมตันจริงๆค่อยว่ากันผมขอคิดก่อนเขาบอกมองดูให้เป็นบอกไปตรงนี้มี2เม็ดข้างนี้ก็มี2เม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะเดี๋ยวนะนะต้องมั่วล้วนยังไม่ใช่ล่ะอยากคิดเยอะทำไมเราคุยกับคนกินแตงโมใน Google แล้วโดนอ๋อไอ้ก่อนคุยกับคนกินแตงโมอ่ะเราต้องไปคุยกับเด็กก่อนมันจะมีเด็กอยู่คนนึงอยู่มุมเมืองเลยมันจะยืนร้องไห้อยู่พอเราคุยกับเด็กเสร็จแล้วอ่ะเด็กมาเด็กเหมือนประมาณว่าเราต้องคุยไปคุยกับคนกินแตงโมก่อนคุยกับเด็กเสร็จแล้วไปคุยกับคนกินแตงโมแล้วคนกินแตงโมก็จะให้เราไปทำเควสแล้วเควสมาส่งคนกินแตงโมแล้วก็ไปหาเด็กอีกทีเออประมาณนี้ไอ้เควสนั้นนะมองกระดานไว้เว้ยเฮ้ยขอมั่วกันคิดไปไกลแล้วคิดไปไกลแล้วคิดไปไกลแล้วจริงๆนะผมเพ้อเจ้อไปเรื่อยแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวนะพอรู้ล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 ะ
ข้าใจแล้วเว้ย1 2 3 4 5เข้าใจแล้วเว้ยเข้าใจแล้วเว้ยเว้ยเว้ยถูกละโอเคมันต้องแบบมองกระดานพิจารณาโอเคครับแม่สารที่39คิดนานพอสมควรแล้วสารนี้งงอธิบายหน่อยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอ่ะออกจากสารไปแล้วคือเดี๋ยวมันกลับเข้าไปในสารได้ไหมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังเออเว้ยอันนี้คือแบบเอาจริงถ้าคนไม่รู้มันยากอะมันยากอะยากเลยนะยากอันนี้ยากกลับเข้าไปในสารอีกได้ไหมไม่ได้แล้วมั้งอะเออได้ได้อยู่โอเคเนี่ยเขาบอกว่าให้มองดูดาวบนฟ้าไอ้บนกระดานนั่นน่ะไอ้เนี่ยป้ายเนี้ยเขาบอกว่าให้ดูรูปดาวเพื่อเป็นกุญแจเปิดเห็นเสาเรียงกันอยู่ไหม1 2 3 4 5เห็นป่ะเสาไฟสีฟ้าๆเนี่ยมันเป็นแถวที่บอกพี่เป็นกําหนดหลุมว่าหลุมเนี่ยคือหลุมที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ซึ่งพอเรามองกระดานบนฟ้าอ่ะดูช่องแรกเห็นมั้ยช่องแรกมันจะมีรูปดาวอยู่1 2 3ดวงเป็นแถวแบบนี้เป็นดาว3ดวงอ่ะเราก็ไปดูบนดาวข้างบนนั้นว่าดาวกี่ดวงเห็นป่ะ1ดวง2ดวง3ดวง4ดวง5ดวงสรุปว่าไอ้ตัวดาวที่มี3เม็ดเนี่ยมี5ดวงเราก็หยิบลูกบอลเนี่ยไปใส่แถวที่5เห็นไหมแถวที่5 5เม็ด5เนี่ยเห็นไหมแถวที่5ส่วนแถวที่2เนี่ยเป็นรูปนี้รูปเหมือนตัวสอเสือรูปเหมือนตัวสอเสือเนี่ยเห็นปะก็มี1มี2เราก็หยิบลูกบอลเนี่ยไปใส่ในแท่นที่2ก็คือตรงกันนี้ก็คือหลุมนี้เป็นไงโอ้โถเข้าใจยังเข้าใจนะไม่ยากนะเนี่ยอย่างไอ้อันเนี้ยยาวๆเนี่ยมียาวๆเนี่ยมีอยู่บนกระดานกี่อันบนกระดานยาวๆมี2อันอันบนกับอันซ้ายล่างนี่ครับเท่ากับ2อัน2อันเห็นไหมแล้วก็ใส่ที่แถว2คือตรงนี้เออโอเควาร์ปกลับขึ้นไปเลยบอกแล้วอย่าคิดเยอะบางทีแบบบางทีก็คิดไปไกลแล้วเมื่อกี้ผมกำลังแบบเรียงดวงดาวแล้วเรียงที่ไปใส่มั่วๆแล้วกำลังเรียงดาวเรียงพอไปมองกระดานนานๆมันมีซ้ำกันอยู่นี่ว่ะมันมีซ้ำกันอยู่ลองนับดิเออเว้ยได้ว่ะโอเคครับตรงนี้เรียบร้อยครับกระสานเจ้าตรงนี้แล้วนี่อะไรอ่ะเก็บได้ไหมมักกะลีผลอุ๊ยป่านี่มันทึบนะทึบจนแบบเฟรมเรทตกเบาๆเลยนะเนี่ยนี่อะไรอ่ะอ๋อนึกว่าเป็นอะไรให้แลกโอเคเราลองดึงดาบกันนะฮึบเฮ้ยลิงค์ไหนคือความหวังสุดท้ายโอ้โหตกใจอะไรวะความทรงจำไหลกลับมาเฮ้ย
is that? นั่นใครล่ะใครมาดึงดาบอีกแล้วเนี่ยมีเควสครับอ้าวอ้าวอ้าวนั่นมันคุณนี่สุดท้ายนายก็กลับมานะหลังจาก100ปีเนี่ยฮึบฮึบนายก็หาเราเจอแล้วเหรอไม่หาเราเจอแล้วเหรอคนออกซิเต็มเลยปีนขึ้นข้างบนได้และในต้นไม้มีร้านค้ามีโรงแรมขนาดนั้นเลยไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยนะDeku 3. That is the weapon created by the ancient goddess. เราจะดึงได้ไหมนะเขาบอกใช้13ดวงใช่ไหมตอนนี้เรามีแค่10ดวงเองมีเควสอะไรเหรออะไรเหรอเดชาBut I must warn you to take extreme caution. อย่างเท่นี่คือดาบปราบความมืดใช่ไหมที่ลิจูพูดถึงทำอาหารเพิ่มหัวใจสีเหลืองได้ไหมไม่ได้นะวันก่อนเคยถามมาคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าต้องหัวใจแดงเท่านั้นใช่ไหมคุณเตียนมันมีที่เปลี่ยนสตามิน่าเป็นหัวใจแรกด้วยค่อยไปดึงดาบในเนี้ยนะในนี้มีใช่ไหม If you hope to push the sword the sourceถ้าคุณต้องการจะดึงดาบเหรอฟอร์มจากตรงเนี้ย You must use your true strength นี่ไง Main quest มี quest มาว่ะ quest ที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ main quest นี่ side quest ด้วยเควสอะไรเดอะฮีโร่ซอสเอาแล้วก็ปักหมุดอยู่แล้วเนี่ยเอาก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วในเควสอ๋อแถวแม่น้ำที่บ้านเราครับแถวแถวแม่น้ำดึงซอสจะเอาซอสไลพริกซอสมะเขือเทศปะโถจุดแรกสตามิน่าเป็นหัวใจอยู่แถวบ้านลิงครับบ้านเราเลยใช่ไหมงั้นขอสำรวจก่อนเฮ้ยมีเควสอะมิสเตอร์ฮีโร่ดูยิ่งใหญ่อลังการจังเลยในป่านี้นี่คืออะไรในนี้ในนี้มีอะไรในนี้มีที่ทำอาหารนะมีห้องนอนด้วยโอ้โหมีร้านค้าด้วยนะในนี้มีอะไรขายมีเสื้อแปลกๆขายไหมมีชุดแปลกๆขายไหมตรงนี้มีธนูด้วยนะธนูสายฟ้าฮึบแตกโอเคธนูสายฟ้าเตียงนอนเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูด้านบนนะอย่างนี้มันเหมือนมีทางขึ้นได้นะลองเดินขึ้นไปเจอเห็ดศาลเจ้าอยู่ตรงนั้นขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นได้อีกไหมฮึบ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 
คแล้วทีนี้อะไรอ่ะอุ้ยนางฟ้าไปอีกแล้วอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไปเลยตัวหนึ่งโอ้โหครับโอเคเก็บมาได้หนึ่งตัวครับอันนี้คืออะไรในนี้มีอะไรในนี้มีแค่เควสเหรออืมHaving such a nice dream I tried Ultimate tale Has begun Begin began began Small red ต้องไปที่หมู่บ้านเราสร้างบ้านจะมีรูปปั้นปีศาจอยู่ให้แลกรูปปั้นปีศาจอยู่ให้แลกใช่ไหมเดี๋ยวรับเควสนี้ไปก่อนโอเคเราอยู่ตรงจุดที่ต้นไม้พูดได้ต้นที่ใหญ่ที่สุดนะโอเคถ้าเราจะกลับไปที่บ้านของเราใช่ไหมแอปเปิ้ลแม่ไว้แล้วแอปเปิ้ลเหรอ small less loud and sweetBut if it's wrong อ๋อเหรอ Apple อ๋อ You got it Update มีจุดใหม่โผล่ขึ้นมานะเฮ้ยมีปีนขึ้นไปอีกใบไม้แล้วเราลงมาทำไมวะเนี่ยนกหมดนกหมดเลยว่ะนกช้าเร็วๆสิต้องมาปีนในหน้าตะลุงนี่อุ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยที่มันขึ้นเควสใหม่ไงเลยกระโดดลงไปคิดว่าจบแล้วล็อกฮาร์ดลีฟให้วางไว้อะเหรอ Fresh Lock Heart คืออะไรอะหินเหรอหินอะไรอะ Lock Heartแอนเชียนคอร์นี่ไงอะไรคือล็อกฮาร์ดวะหินเหรอเอาเกลือไปแล้วกัน เอาเกลือไปแล้วกัน
ล็อกเซาล์มีแต่ล็อกเซาล์อ่ะล็อกฮาร์ดคืออะไรคาคาลิโกวิลเลจสเปเชียลลี่ฟุตอิสล็อกฮาร์ดเฟรชอิสควายต์เรสโซลูททุเรียนเหรอทุเรียนเราหมดแล้วนี่ทุเรียนเราจะหมดนะใช่ทุเรียนเราหมดแสดงว่าไอ้นี่ยังไม่ได้นะโอเคถ้านี่ยังไม่ได้เรากลับไปบ้านเราก่อนแล้วกันนะไปแลกที่บ้านเราบ้านเราอยู่ที่นี่โอเคเราจะไปแลกสตามิน่าก่อนให้กลายเป็นหัวใจแสดงว่าเราต้องเสียสตามิน่าไป3แท่งเลยดิใช่ไหมเพราะว่าเราต้องใช้หัวใจ13ดวงแต่ตอนเนี้ยเรามีแค่10ดวงเท่านั้นโอเคไปแลกกันครับฟักทองฟักทองเหรอมันอยู่ตรงไหนนะไอ้ที่แลกอะริมน้ำเหรอริมน้ำแถวบ้านเราเหรอฮาเทโนวิลเลจรีเควสด้วยทาวเวลเลอร์อายุไม่ฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นน่ะแถวๆบ้านเหรอแถวปากทางเข้าเมืองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปากทางเข้าเมืองเหรอปากทางเข้าเมืองปากทางเข้าเมืองก็ที่ตรงประมาณตรงนี้ดิเห็นไหมทางเข้าเมืองปากทางเข้าเมืองเราวิ่งไปทางไหนอยู่เนี่ยเราวิ่งไปทางนู้นวิ่งกลับหลังถูกแล้วเราต้องวิ่งไปทางนี้ปากทางเข้าเมืองไปแลกตอนนี้เรากำลังจะไปแลกสตามิน่าให้เป็นหัวใจนะครับเพื่อที่จะเอาไปดึงดาบบอกว่าสามารถแลกได้แถวๆนี้เราจะไปดูกันว่าแลกกับใครออกจากเมืองเหรอถ้าเข้าเมืองเลี้ยวขวาออกจากเมืองก็ต้องเลี้ยวซ้ายสิใช่ไหมเนี่คือปากทางเข้าเมืองไหมอะไรอะใจเราทำไมอ่ะนี่เหรอบนเนินเขานี่เหรอใช่ไหมนี่คือปากทางเข้าเมืองแล้วยังไงเลี้ยวขวาแล้วปากทางเข้าเมืองเลี้ยวขวาเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงรูปปั้นปีศาจโอ้รูปปั้นปีศาจมีรูปเดียวมีรูปปั้นเดียวด้วยนะรูปปั้นเดียวหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้มี Revali's Gale is now ready โอเคเฮ้ยมันมีอาวุธโอโอเครูปปั้นปีศาจครับเราจะแลกกันเราจะขายวิญญาณให้ปีศาจเอาว่ะนี่คือรูปปั้นปีศาจครับที่เราสามารถแลกสตามิน่าใช่ไหม You can take you can talk so there are some who still คุณไม่สามารถพูดคุณไม่สามารถได้ยินเสียงใช่Now, that is a surprise.
กอสเดสไฮเลียลองโก The Villager Here Come Me Hornet เขาบอกคนในหมู่บ้านนี้เรียกเขาว่า Hornet Statue One Wood Thing โอ้ยเร็วๆสิพูดมาพอแล้วโอ้ยเฮ้ยอ้าวเอามันกินหัวใจไปอ่ะ2 4 6 8 9เอามันกินหัวใจไปอ่ะกิฟต์มีฮาร์ทเออเอาคืนมาโอเคขอบคิดละ yes please yes สามีหน้าวิทไทฮาร์ดฮะเราต้องเลือกฮาร์ดป่ะแม้เราจะแลกหัวใจหรือว่าให้หัวใจมันวะ100นั่นให้หัวใจจริงด้วยหืมแอฟนาตูวันสามีน่าโอเคอะไรกันวะเนี่ยเอสพีแอฟเนตวันวันวันแบ็กไอแฮฟทรีโอเคได้กลับมาแล้วใช้ตังค์ด้วยวะอีลูกปั้นนี่มันใช้ตังค์ด้วยวะได้กี่เม็ดละ2 4 2 4 6 8 10 11ละสิบสองสองแล้วรถสตาร์มีหน้าไปก่อนตอนนี้เรามีไหมเออ yes please ไม่มีเลยต้องรถสตาร์มีหน้าไปก่อนโอเครถสตาร์มีหน้าไปนะ yes please แล้วก็จ่ายร้อยหนึ่งเอาลดไป2อันเลยทีนี้โอเคจ
จ่าย120เพื่อเอาคืนโอเค13แล้วแล้วก็ I want what back stamina yes โอเคเอา stamina คืนโอเคคืนมาแท่งหนึ่งโอเคครบครับไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนี่ว่ามายอ่ะ2 4 6 8 10 12 13เมตรแล้วโอเคเรากลับไปที่นี่ครับ Lost Woods Lost Woods โอเคกลับไปที่ Lost Woods นะนี่เราจะดึงดาบกันครับหมายว่าอะไรว่าฮีโร่ลูอุ๊บอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม้โอเคได้เวลาดึงดาบแล้วฮึบพูโหเฮ้ยกดจับยับเหรอเอ้ายังไงอะทำไรวะอะไรวะกดค้างเหรอกดโหเหรอค้างไม่กดจับยับทำไมวะโอ้วิถึงว่าทำไมต้องใช้หัวใจ13ดวงเหลือเสี้ยวเดียวเลยอะเอาว่ะดาบนี้เขาว่าไม่แตกครับไม่แตกแต่ไม่หายไปใช่ไหมโอ้ในที่สุดเราก็ได้ดาบของเรากลับมาใช้ครับโคตรเท่เลยว่ะลิงค์โอ้แล้วใส่ชุดนินจามาดึงดาบเลยน่าจะใส่ชุดเท่ๆกว่านี้นะน่าสงสารเซลดานะWhat is it that you are planning to do next, princess? รับดาบต่อได้ใช่ไหมThe master sword. I heard it speak to me. It seems that my role is unfinished. There is still something I must do. I sense there is great strength in your dedication.จริงๆวันนี้เป็นพาร์ทที่เราจะเดินทางไปหาอสูรจักรกลกิ้งก่านะกลายเป็นพาร์ทดึงดาบเฉยเลย Words intended for him would sound much better in the tones of your voice don't you think Yesนี่ครับเอาดาบมาเก็บไว้ในป่าเซลดาเขามีพลังขนาดไหนวะเขาครอบครองไตฟอสอยู่ใช่ไหมแต่เขามีพลังระดับไหนทำไมถึงแบบยังแพ้กานอนอีกนี่อ่ะเป็นคนเอาดาบมาเก็บไว้ในป่าลอสวูดครับเซลดาลางๆพอจำได้
you just saw happened where you stand 100 years ago. After you were separated from the sword, the princess thought to bring it here, where she knew that it would be safe under my watch. She continues to fight. เธอหญิงเอาดาบมาเก็บไว้ที่นี่เพราะเชื่อว่าป่าแห่งนี้จะปกป้องดาบได้ประมาณนั้นป่ะ Her heart cascades with faith that you will return. She has a smile like the sun. I will do much to feel its warmth upon me once again. โอ้โหเซลดาอัพดาบต่อไหม30เองเหรอThat bed has a name. It is the Master Sword. Calamity Ganon. นี่มาใช้พลังกันดีกว่าโอ้โหอย่างโหดเรามีฟักทองไหมไอตัวข้างบนมันต้องการฟักทองใช่ไหมฟักทองเรามีไหมมันฟักทองเราจะไม่มีไหมฟักทองเราไม่มีนะไม่มีเราไม่มีฟักทองอะสิอัพดาบต่อเลยอัพดาบต่อที่ไหนอะไปอัพที่ไหนหาสารรอบๆป่าเลยครับเจอสารมาอันเจอสารอันเดียวเองตรงเนี้ยรับเฟยไปเลยแล้วกันคนล็อกเทลเทลทูเสียบที่ดึงดาบนั่นแหละอ้าวมันเสียบกลับไปได้เหรออ้าวแล้วปิดทำไมวะเนี่ยเสียบยังไงอะจะเริ่มแบบไม่มีอะไรเลยฮะเสียบตรงไหนคือยังไงเสียบเข้าไปที่เดิมแล้วเสียบยังไงเซฟก่อนไม่แต่เสียบยังไงกดวางดาบเหรอดับไม่ได้เสียบเข้าไปที่เดิมมันเสียบไม่ได้มันต้องวาร์ปก่อนครับถึงจะได้เควสมันต้องวาร์ปก่อนครับถึงจะได้เควสหมายถึงว่าออกจากตรงนี้ก่อนใช่ไหมถึงจะได้เควสตอนนี้มีเวลาครึ่งชั่วโมงนะเราจะจริงๆเราอ่ะจะไปที่จะไปที่เขาเรียกอะไรอ่ะอสูรจักรกลตัวที่4ของเราพอได้เควสจะเสียบดาบได้อ๋อมันวาร์ปอยู่งี้ได้มั้ยวาร์ปอยู่ตรงนี้ได้มั้ยอ่ะโอเคอัพดาบเหรอเราจะไม่มีอะไรเลยตอนนี้เราต้องหาสารอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปแลก
ปลี่ยนชุดก่อนนี่ไงRisen One คืออะไร The Hero Call Link น่าจะนานเกินครึ่งชั่วโมง Time Pass Come อยู่อัพดาบนี่หมายถึง Quest Master Source มั้ยเห็นว่า Master Quest Master Source ที่มันยากไม่ใช่เหรอสตามิน่าก็หมดสตามิน่ามีน้อยอ๋อนี่เหรออัพดาบเนี่ยเหรอลง10ชั้นอ๋อนี่เขาว่ายากไม่ใช่เหรอเห็นเล่นกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงกันเนี่ย ขอลองรอบนึงแล้วกันสิบชั้นใช่ไหมสิบสี่ชั้นด้วยมีสิบสี่ชั้นเลยเหรอนี่เรากำลังจะเริ่มเควสมาสเตอร์ซอสใช่ไหมพีทเดอะมาสเตอร์ซอร์สให้เสียบดาบลงไปกลับไปที่เดิมนะมาลองดูโอ้โหพอเสียบปุ๊บวาร์ปทันทีเลยเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเอาว่ะเขาว่าเควสนี้โหดไม่ใช่เหรอเข้าไปลองหน่อยแล้วกันมาตัวเปล่าเฮ้ยเอ้าแล้วอะไรวะเนี่ยเสื้อผ้าล่ะโอ้โห To the blade True hero in the nameอ๋อมีศัตรูอยู่ทางขวาเราไม่มีอาวุธมีศัตรูอยู่ตรงนั้นกองหนึ่งแต่เราไม่มีอาวุธมีอาวุธวางอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือน่าจะวิ่งไปขโมยอาวุธเฮ้ยแม่งง้างแม่งง้างเฮ้ยแม่งค้างแกอุ๊บอุ๊ยอุ๊ยไปไปว่ะโอ้โหขอดาบหน่อยแค่ชั้นแรกก็จะตายแล้วโหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแม่ปลาหินใส่โอ้โหแม่งถึกด้วยว่ะ
ขโมยของกินก่อนกินอาหารเพิ่มโจมตีก่อนเข้ามาก็ได้ครับอ๋อโอ้โหแม่งถึกมากเลยโอ้แล้วเพิ่มเลือดได้แค่นี้เหรอแล้วมีอีกตั้งกี่ชั้นน่ะสำรวจก่อนโอเคชั้นแรกก็จริงๆดูไม่ยากเท่าไหร่นะแต่เราเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงตามิน่าเราก็น้อยกว่าปกติกินก่อนแล้วกันปรุงอาหารได้ไหมน่าจะปรุงได้อยู่นะวางให้มันร้อนๆจะได้สุกจะได้อุ่นกินอาหารเพิ่มโจมตีก่อนเข้ามาแต่ใช้ระเบิดรอบแรกยากสุดนะผมว่ารอบหลังรอบเดียวก็ผ่านอ๋อเรามีระเบิดที่ว่าเออว่ะเอาไม่เห็นสุกเลยวะลองดูชั้นแรกผ่านไปแล้ว14หรือ10ชั้นเนี่ยตกลงมา14หรือ10เควสดาบเสียบได้3รอบครับจะยากขึ้นเรื่อยๆอ๋อเหรอโอ้โหมีตัวไฟเก้งอยู่ด้วยอ่ะอ๋อตรงนั้นมันอันนี้ได้แต่อาวุธเราป่วยแตกมากเลยโอ้โหมองไม่เห็นเฮ้ยพับเลยพับเลยต้องกินยาเพิ่มโจมตีมาพอตายปุ๊บเราเริ่มใหม่หมดเลยใช่ไหมความยากมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเควสเนี่ยก็ดูจะยากเหมือนกันนะโอเครอบแรกถือว่างงๆแต่พอไปได้คือมอนมันรีเลือดด้วยไงมันเลยยากเขาเข้ามาเจอตัวฟ้าเลยนะลืมของกินแบบเพิ่มโจมตีเลยอ่ะเออมันเห็นแล้วเฮ้ยตามไปหน้าหมดแต่จริงตามมาดิเฮ้ยตัวนั้นไฟไหม้ว่ะไหม้วะน่ะวิ่งเอาเฮ้ยโอ้โหThank you.
โอ้ไล่ตัวมาตายไฟไหม้มอนเลือดลดไวเออทำไมเมื่อกี้มันอยู่ๆมันตายไปตัวนึงอะก็งงเหมือนกันนะเก็บอะไรได้เก็บให้หมดได้เก็บไหมโอเคไฟไหม้ป่ามันวิ่งไปพอดีเออเว้ยชั้นที่สองใกล้แตกใช่ไหมเอาลนขึ้นไม่ได้เลยเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาขึ้นมาโดนเฉยเลยโคตรเบาเลยดาเมจเอาโดนธนูเฉยเลยวิ่งไฟมาวิ่งไฟมาไฟแม่งหลีเลือดแล้วอ่ะโอ้โหฟันไม่โดนเอ๊ะเอาอย่าย่องอ
โอเคตายไปอีกหนึ่งตัวนี่เหลือตัวนี้แหละเอ้าแตกเลยว่ะดอกเดียวโอ้โหฟาร์มเลยนะฟาร์มลูกธนูจากมอนไปเยอะๆตุนไว้เออผมข้ามไปแล้วสิโอเคนี่แค่ชั้นที่2เองนะเห็นไหมเออเจอมีกล่องอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นไปเอากล่องกันอึ๊บไม่ถึงตัวนี้ได้ตัวนี้ใหญ่ทามิน่าเราแลกดึงดาบไปแล้วเหลือน้อยมากเลยนี่ธนูโอเคธนูเยอะอยู่เข้าใจละตัวธนูเนี่ยฆ่าไม่ยากนะยิงหัว2ทีตายสำหรับตัวสีฟ้าโอ้โหเพิ่มเยอะเหลือเกินด้วยอาวุธไม้เอาไปจุ่มไฟตีแรงขึ้นอ๋ออาวุธไม้จุ่มไฟตีแรงขึ้นโอเคถือดาบนี้ก่อนแล้วกันชั้นที่3เองนะยากกันเนี่ยโอ้โหนั่นไงว้าเชียมีอะไรแปลกๆคาบูมเฮ้ยมันลอยฟ้าด้วยว่ะไม่โดนเฮ้ยติดเฮ้ยผิดทางผ่านไหมเฮ้ยนี่ง่ายคือชั้นนี้ง่ายชั้น3ง่ายสามไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันมีของอ่ะมีของด้วยเออมีของสองทางเลยอ่ะอดสวยละอดโอ้แล้วเราไม่มีไฟด้วยเสียดายว่ะเพิ่งเห็นมันเอาแม่เหล็กนี่ได้ปะต้องลองก่อนโอ้ไม่หลีกกำแพงปีนได้เหรอเพอร์เจอร์ต้องใช้ธนูไฟเผาเดี๋ยวลองเนี่ยลองเดินไปใกล้ๆที่สุดแล้วลองเอาระเบิดปาดูน่าจะได้แล้วถ้ามันถึงอะเนี่ยลื่นจังวะต้นไม้ต้นนี้
ได้อ้าวแล้วไหนอะในหีบอะอ๋อได้บุมแมลงมาขีบมันแตกไปด้วยเลยได้เป็นบุมแมลงมาโอ้โหนี่จะถึงเนี่ยต้นเตี้ยแล้วกันต้นเตี้ยต้นเนี้ยต้นเตี้ยว่ะเกินเนี่ยของกินมีอะไรบ้างไม่อาจจะรอดนะต้องทำดูเผาไฟเมื่อกี้ถ้าเราบินไปกับไอ้ลูกโยโย่พวกไอ้ตัวเยลลี่พวกนั้นก็ได้นะเอาลนมีหนึ่งตัวบนนั้นมีปะบนนั้นมีตัวหนึ่งเอาเห็นอีกไม่ได้แล้ววะโอ้โหกินหมดแล้วกันเอ้ยอาวุธแตกไปแล้วต้องบัฟว่ะต้องบัฟก่อนเข้ามาไม่เวิร์กเห็นฉากแบบนี้คิดถึงหนังเรื่อง Mass Runner เลยวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมวิ่งอย่างเดียวเลยโอเคผมว่าเราไปเก็บพวกสตามิน่าก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าสตามิน่าน้อยยิ่งทำให้เล่นยากขึ้นเนาะโอเคผมว่านะพาร์ทที่ควรจะเปลี่ยนชื่อนะเป็นเดินทางไปดึงดาบที่ Lost Wood เออละอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราค้างกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้จะดึงดาบเลยดีผมว่าไปจัดการต
ัวที่4ก่อนดีกว่านะเพราะว่าผมรู้สึกว่า Master Sword นี่ลง10ชั้นถึง14ชั้นเนี่ยถ้าสตามิน่าเรามีแค่เนี้ยไม่น่าจะเวิร์กว่ะน่าจะเล่นยากไปเล่นกับกิ้งก่าก่อนเออผมว่ากันนะไปเล่นกับกิ้งก่าก่อนเพราะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดินทางเข้าสู่อาณาจักรของกิ้งก่ากันแล้วกันนะก็เอาเป็นว่าไอ้ Quest Master Sword เนี่ยพักไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าไปหาสารเจ้าเพิ่มสตามิน่าก่อนดีกว่าเพิ่มหัวใจด้วยถ้าหัวใจเรายิ่งเยอะก็น่าจะยิ่งง่ายขึ้นนะเพราะว่าโอ้โหเข้าไปแล้วโดนฟันทีก็หายไป 4-5 ดวงเลยทีเดียวนะโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยขอบคุณทุกการรับชมด้วยขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาร่วมสนุกรับชมแล้วก็แชร์ลิงก์กดไลค์อะไรในวันนี้ทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ 3:00 ถึง 5:00 กับ Diamond Cat ครับผมเอาละฮะคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมร้องเหมียวด้วยนะจ๊ะไปแล้วฮะ